พี่ธัญญาจริงที่เป็นคนใจร้อนไหมพี่ย่าจริงๆแล้วเป็นคนใจเย็นแต่หน้าดุนะจริงหรอตาดุนะพี่ย่าคือถ้าแบบไม่ยิ้มมากกว่ามันคือเป็นคนหน้านิ่งๆแล้วจะดูดุใช่ดุจะด้วยลักษณะปากเป็นคนปากคว่ำแล้วจริงๆแล้วจริงๆพี่ดุไหมดุไหมเหรออย่าให้โกรธหรอใช่เพราะโกรธแล้วมันจะปี๊ดเลยอ่ะปี๊ดเลยอ่ะถ้าโมโหบ่อยสุดก็จะเป็นพี่เป็กเนี่ยแหละเราก็จะโมโหเขาแล้วเวลาพี่ทะเลาะกับพี่เป็กเขากล้าเถียงพี่ไหมกล้าเถียงไหมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็พออารมณ์ขึ้นถึงขีดสุดเหมือนเขาก็จะเบาๆไปเองเขาก็ยอมพี่คนเดียวมั้งก็ไม่รู้ไงแม่เขาอาจจะยอมคนอื่นก็ได้เราไม่เคยเห็นภาพนั้นไงเพราะเขารักพี่ไงเขารักพี่ไงผมเห็นลงรูปคู่พี่อยู่ล่าสุดหวานเลยอ่ะก็ล่าสุดไปกินข้าวกันเหมือนผ่านวันเกิดมาวันสองวันประมาณนี้ได้ของขวัญวันเกิดยังพี่ยาได้แล้วค่ะเขาโอนค่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่โอนเนี่ยพี่จะกริ้วของขวัญวันเกิดคือโอนทุกครั้งเลยพี่ต้องโอนสิเพราะเขารู้ว่าพี่เป็นคนแบบซื้อของให้ก็ไม่ใช่ถ้าจะซื้อให้ชอบเป็นทองเคยได้ทองเยอะสุดกี่บาทพี่ยาเยอะสุดหรอ10บาทโอนออกซื้อทองให้แล้ววันเกิดนี่กี่หลักอันนี้เยอะไหมไม่กี่หลักไม่ได้เยอะมากทำผิดอะเยอะแต่ถ้าไม่ทำผิดอะไม่เยอะคุณผู้ชมไม่รู้ผมรู้เองอะไรอะไรดูอะไรอะกี่หลักกี่หลักอันนี้กี่หลักคือทำอะไรอยากรู้ว่ากี่หลักนี่ไหมนี่อะไรดีเครื่องคิดเลขกี่หลักนี่ไหมกี่หลักหรือนี่ว้ายเนาะเวลาพี่เป๊กเขาพูดกับพี่ธัญญาเนี่ยพูดหวานไหมพี่ไม่หวานแต่ครั้งล่าสุดเขาลงผมเป็นหวานหวานจัดเลยนะ anniversary 17ปีนั่นหวานเหรอหวานตรงไหนหรือลงแค่นั้นดูหวานสำหรับเขาแล้วใช่ไหมก็สำหรับผมว่าดูหวานนะคือไม่ใช่เป็นคนพูดจาหวานหรือมีประโยคอะไรหวานหวานแต่เป็นคนใส่ใจมากกว่าในรายละเอียดทำกับข้าวให้ไปเมืองนอกก็จัดกระเป๋าให้พี่เป็กจัดเองเลยพับผ้าให้เลยก็ให้เราเลือกเสื้อผ้าของเราและลูกเขาก็จะเป็นคนนั่งพับผ้าให้เหรอใช่ไม่น่าเชื่อเออเห็นป่ะเขาก็จะมีโหมดนี้เป็นคนหยิบเสื้อผ้าเข้าตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบว่าความคิดเรื่องความรักของพี่เนี่ยมันเปลี่ยนจากตอนแบบสมัยก่อนเยอะไหมเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้ยอมไม่ได้ผู้ใหญ่มาสอนก็ให้อดทนนะอดทนอย่าไปเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือให้อดทนเคยคิดอยากเลิกไหมเคยโอ้ยตอนมีเรื่องมีราวเราก็ไม่แบบยอมไม่ได้ครับจะมาแบบว่ายามศักดิ์ศรีเคยตามไหมเคยแอบขับรถตามอะไรเงี้ยเคยไหมอุ้ยเคยหมดแหละปีนบ้านเลยทำหมดแล้วสารพัดปีนบ้านที่พี่มดดำเล่ากันเรื่องแล้วจริงสิคะมดดำจำเรื่องอะไรมาเล่าปีนบ้านจริงเหรอพี่ก็ปีนเออแต่ตอนนี้พี่นี่คือขวัญใจของนี่เลยผู้หญิงทั่วประเทศว่าเป็นแบบว่าขอโทษนะพี่นะเมียหลวงยืนหนึ่งเมียหลวงยืนหนึ่งยืนหนึ่งยืนคนเดียวยืนคนเดียวไม่มีใครไปยุ่งพี่ภูมิใจไหมฉายานี้เมียหลวงยืนหนึ่งก็โอเคค่ะเขาให้ฉายาเราก็น้อมรับแต่โดยดีก็โอเค